สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสัพไพ่เปิดดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำเป็นดวงภาพรวมก่อนความรักนะคะพื้นดวงเรื่องราวความรักของชาวธาตุน้ำนะคุณได้ไพ่เดอะซันไพ่เซ็นเตอร์สวยงามเจ้าชายถือไม้เท้า7ถ้วย6ดาบเจ้าหญิงถือถ้วยไพ่สเตนไพ่ The World ไพ่ The Moon 10ถ้วย1ดาบนะคะพลังงานความรักของท่านรู้สึกอาจารย์มองว่าดีนะภาพรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่ค่อนข้างเป็นประเด็นก็คือ The Moon นะคะ The Moon เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะและตำแหน่งความรักก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเป็นภาพคนหนึ่งยืนอยู่ข้างในประตูบ้านนะแต่มีภาพคนหนึ่งกับลูกน้อยก็ได้เดินออกมามันเหมือนภาพคนทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับผักไสไล่ส่งกันอะไรประมาณนี้หรือแยกกันสักพักอะไรประมาณนี้แต่แล้วไพ่เดอะมูนเนี่ยก็เป็นแอคชั่นของพอไปแล้วตัวเราเองอะนะคะชาวธาตุน้ำอาจจะเฮ้ยคิดถึงอะพอไล่เขาไปแล้วหรือพูดแบบไม่ดีกับเขาไปแล้วพูดตัดสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ตัวเองกับทำใจไม่ได้อาจารย์มองอะทำใจไม่ได้เฮ้ยจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้อยู่นะเนี้ยตัวคุณอะดูไพ่เดอะซันเลยคุณยังรักเขาอยู่มากมายเลยนะคุณเหมือนผลักให้เขาออกไปก็กลับไปหาสิ่งไหนก็ได้ที่คุณเห็นว่าดีอะไรประมาณนี้เหมือนชาวธาตุน้ำจะพูดอย่างนั้นนะคะแต่พอพูดได้พูดแบบนั้นไปแล้วและเหตุการณ์มันเป็นไปแบบตามที่คุณต้องการแล้วแต่คุณก็มานั่งคิดมานั่งแบบวิตกกังวลว่าเฮ้ยจะเอายังไงเขาจะกลับมาง้อไหมหรือเขาจะไปจริงๆอะไรประมาณนี้เราเริ่มคิดมากอะไรประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นนะคะในความขัดแย้งนาที่เกิดขึ้นไพ่สเตรนท์เนี่ยก็เป็นความขัดแย้งนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งตัวคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ไพ่ที่บ่งบอกถึงยังมีโอกาสกลับมาก็คือไพ่ The World ใบนี้เป็นภาพการขอโทษขออภัยหรือการปรับความเข้าใจนะแล้วก็เป็นไพ่การรอที่สมหวังอยู่นะถ้วยยังอยู่ในมือสิ่งที่คุณนั่งรออยู่พื้นฐานดวงชะตาคุณเนี่ยจะยังสามารถที่จะเหมือนพลังดวงพวกคุณอะพลังบุญที่มีต่อกันเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่าฟ้าหลังฝนก็ได้นะไพ่ใบนี้เป็นภาพรุ้งกินน้ำนะคะเพราะรุ้งกินน้ำจะเกิดก็ต่อเมื่อมีละอองน้ำหรือฝนตกใหม่ๆแล้วมีการหักเหของแสงกับละอองน้ำนั่นเองก็ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำแล้วเป็นบรรยากาศที่สดใสแล้วท้องฟ้าก็สว่างแล้วอะไรประมาณนั้นไม่มืดดำเหมือนมีเมฆช่วงฝนตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตรักของพวกคุณก็จะเหมือนไพ่เดอะซันกับไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่เด่นมากนะคะอาจารย์เลยมองว่าแน่นอนล่ะค่ะถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ให้ใจเย็นๆคุณไม่ต้องง้อก็ได้อาจารย์มองเขาก็จะกลับมาเองนั่นแหละคุณก็ยืนของคุณอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะคะไพ่เจ้าชายถือไม้เท้านะสิ่งที่คุณรอเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเองอาจารย์มองประมาณนั้น7ถ้วยเป็นสิ่งที่คุณคิดคุณฝันถึงเขาอ่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับดึงดูดให้เขาคนนั้นยังกลับมาในความสัมพันธ์เพราะพวกคุณยังมีพลังบุญต่อกันยังไม่ได้แปลว่าเลิกขาดนะคะให้ขึ้นอย่างนี้ถ้ามีมันแค่มีพลังงานลบๆอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแย่นะคะเพราะฉะนั้นการรอคุณก็ยังรอได้ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะสำหรับชาวธาตุน้ำที่อาจารย์เน้นทีนี้เรามาดูแอคชั่นของคุณบ้างอ
คุณได้ไพ่นะคะสตาร์การมองบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะของความคิดถึงนั่นแหละก้าวไม้นะคะคุณก็รู้แหละว่าเขาคนนั้นคือคนที่คุณพอใจที่สุดเป็นคนที่คุณอยู่ใกล้แล้วคุณมีความสุขมากที่สุดคุณก็รู้นะแล้วคุณก็ยืนแบบคอยเขาอยู่แหละนะคะความไพ่แปดดาบความวุ่นวายความมีปัญหากันเนี่ยนะที่เกิดขึ้นคุณก็อยากที่จะให้มันแบบเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจแล้วให้เกิดความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนไพ่คนถือไม่ใช่ไพ่ชติค่ะโทษทีค่ะอาจารย์ดูผิดเป็นไพ่ราชินีถ้วยแต่เป็นภาพคล้ายจัสติกมากแต่เป็นไพ่การเติมเต็มเติมน้ำนะคะเติมเต็มลงมาเนี่ยคือคุณต้องการความชัดเจนจริงๆไพ่ใบนี้นะคะเป็นลูกศรชี้ลงมาเหมือนกับพลังงานเบื้องบนจักรวาลก็ได้ที่จะยังเหนี่ยวนำสิ่งที่คุณต้องการอะเป็นคุณเท่านั้นให้เขาเติมความรักให้คุณให้เกิดความชัดเจนให้เหมือนประตูมันเปิดน่ะอาจารย์มองนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการแบบนี้นะคะแล้วคุณจะสมหวังไหมกับคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางเขาก่อนเนาะเราค่อยสรุปดีกว่าทางเขาก่อนนะเขาขึ้น5ไม้เท้าความวุ่นวายการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอยู่แต่ก็ขึ้นไพ่8เหรียญแล้วก็1เหรียญการกลับมาเริ่มต้นคือช่วงนั้นก็อาจจะอารมณ์แบบไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะหุนหันพลันการแสดงออกอาจจะเลวร้ายในสายตาคุณแต่ตอนนี้เหมือนสำนึกผิดนะไพ่8เหรียญนั่งแบบคุ้นคิดอยู่นะคะเหมือนเฮ้ยคุณก็มีค่าสำหรับผมนะสำหรับชนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่หมายเลข1เหรียญมันคือการเริ่มต้นการส่งข่าวสารข้อมูลเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังไงก็ติดต่อกลับมาแน่นอนนี่ไงคะไพ่เดอะฟูลเขานั่งคุ้นคิดอยู่เนี่ยเขาคิดถึงคุณเลยเห็นไหมเป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนสื่อสัมผัสถึงกันนะคะเนี่ยไพ่ราชาดาบเป็นลักษณะของการที่จะต้องแอคชั่นการเหวี่ยงอะไรสักอย่างออกไปให้เกิดพลังงานเกิดพลังงานความรักที่จะคุกุ่นขึ้นมาอีกปะทุขึ้นมาอีกความรักมันต้องเกิดขึ้นได้ด้วยการผลักดันของตัวเขาที่จะต้องเป็นฝ่ายแอคชั่นเข้าหาคุณไพ่บอกประมาณนี้สรุปแล้วพวกคุณจะสมหวังกันไหมชาวธาตุน้ำจะสมหวังกับความรักที่เป็นปัญหาอยู่ไหมไพ่8ถ้วยขึ้นมาไพ่ชามบาลานซ์ไพ่7เหรียญสมหวังมากเลยเห็นไหมคะไพ่4ไม้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาจะค่อยๆ คลี่คลายค่ะไพ่8ถ้วยจากที่ห่างๆกันนะคะแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพแบบชอร้ออดอ้อนกันอยู่ริมลำธารก็ว่าได้นะการเข้าอกเข้าใจกันนะการสัมผัสถึงเหมือนกับสัมผัสถึงหัวใจเอามือวางที่หน้าอกที่หัวใจของผมสิของฉันสิคุณจะเข้าใจอะไรได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะพวกคุณจะโต้ตอบกันประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่พวกคุณหวังร่วมกันก็คือเข้าสู่ประตูวิวาห์นะก็น่าจะจบแบบดีมากค่ะอาจารย์มองมีความสุขนะคะโอเคเรามาดูคนโสดบ้างค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำค่ะคุณได้ไพ่จัสมินคุณไปขอพรที่ไหนอยู่หรือเปล่าคุณต้องการให้ใครสักคนที่เข้ามาเนี่ยรักแท้เกิดความเขาเรียกว่ามั่นคง
ต่อการคุณไม่ต้องการใครที่หลอกลวงคำหวานๆแต่ไม่มีความจริงใจนะคะคุณต้องการคนที่สามารถเดินไปด้วยกันได้เนาะคนโสดก็ความคาดหวังในเรื่องของความรักแบบนั้นคุณไม่ต้องการหรอกไอ้คำหวานๆแต่ไม่มีความจริงใจอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปไกลๆเลยเหมือนคนโสดจะประมาณนี้ถ้าไม่มีคนจริงใจถ้าไม่มีคนเข้ามาแล้วชัดเจนก็ไม่สนใจที่จะพูดจะคุยซะด้วยคุณอาจจะไปโฟกัสแปดเรียนในการทำมาหากินในการเติบโตของคุณราชาไม้นั่นคือความคิดของคุณอยู่ตอนนี้นะคุณก็อยู่ของคุณได้สบายนั่นแหละแต่ถ้ามีคนเข้ามาคุณก็ต้องการความเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะโอเคแล้วมีคนเข้ามาไหมคุณจะสมหวังไหมคนโสดชาวธาตุน้ำมีคนเข้ามาไหมมีค่ะแต่เป็นสาบถ้วยก็อาจจะเจอคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์แรงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศก็ได้หรือยังเจ้าชู้อยู่ก็ได้คุณอาจจะยังเจอแบบนั้นอยู่นะคะอาจารย์เลยมองว่าเจอแต่คุณก็จะยังระมัดระวังตัวเองไพ่ราชินีดาบเอ็มเพรสคุณจะมองว่าคุณมีความสำคัญเก่งพออยู่คนเดียวได้ถ้าคุณไม่ถ้าคนที่เข้ามาไม่จริงใจนะคุณก็ไม่ได้ต้อนรับเลยนะคะแต่ถ้าเข้ามาแบบจริงใจคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจเหมือนกันนะอัศวินไม้แต่ถ้าไม่ใช่เมื่อไหร่นะคะชาวธาตุน้ำคนโสดไม่เลือกเลยแต่เผอิญไพ่มันขึ้นอย่างมีคนเข้ามาแต่ดันยังเป็นคนเจ้าชู้นะคะดูเหมือนคุณจะเป็นฝ่ายไม่ต้องการแล้วอย่างเงี้ยโอเคเรามาดูอีกครั้งตกลงแล้วจะมีโอกาสได้พูดคุยเป็นความรักกับใครไหมขอไพ่ขยายเพิ่มหน่อยไพ่ยังไม่เคลียร์ได้ไพ่เหมือนอ่านเรื่องราวแค่ว่าเรายังเจอคนที่มีเสน่ห์หรือคนเจ้าชู้อยู่ตกลงแล้วจะได้เจอแบบได้ครบมะสี่ดาบหนึ่งเหรียญหกเหรียญพระสังฆราชสามเหรียญโอเคอาจารย์มองไม่ใช่แล้วแบบนี้เดือนนี้น่าจะโฟกัสกับการทำงานเลยนะคะการมีสติการอยู่กับความมั่นคงของตัวเองตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินการหารายได้6เหรียญ7เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณจะมองว่าคุณอยู่นิ่งๆของคุณก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ชิวๆสบายมากอะไรประมาณนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ